ประเทศเดนมาร์กตั้งอยู่บนคาบสมุทรสแกนดิเนเวียในยุโรปเหนือซึ่งประกอบไปด้วยประเทศใกล้ชิดอย่างสวีเดนนอร์เวย์ไอซ์แลนด์และฟินแลนด์เราเรียกกันว่ากลุ่มประเทศนอร์ดิกพวกเขามีประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันมากมายเพราะอะไรนะเหรอแน่นอนเพราะว่าในอดีตพวกเขาคือไวกิ้งยังไงล่ะใช่แล้วครับวันนี้ผมจะพาคุณไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านดนตรีของชาวไวกิ้งในอดีตจนถึงเดนมาร์กในปัจจุบันกับสารคดีสักขีนิยมตอนมหัศจรรย์เดนมาร์กและไวกิ้งเดนมาร์กเป็นประเทศกลุ่มนอร์ดิกมีแผ่นดินตั้งหลักอยู่บนคาบสมุทรจัตแลนด์ทางทิศเหนือของประเทศเยอรมนีตั้งอยู่ระหว่างทะเลบอลติกและทะเลเหนือล้อมรอบด้วยพื้นน้ำเกือบทั้งหมดเมืองหลวงหลักคือโคเปนเฮเกนวัฒนธรรมที่โดดเด่นได้แก่กรุงโคเปนเฮเกนที่มีสถานที่สวยงามและน่าสนใจมากมายเช่นพระราชวังอเมเลนบอร์กพระราชวังคริสเตียนบอร์กมหาวิหารโคเปนเฮเกนปราสาทโลเซนบอร์กโบสถ์เฟเดริกพิพิธภัณฑ์โทวาเซนและรูปแกะสลักนางเงือกจากนิทานโด่งดังของเดนมาร์กเงือกน้อยผจญภัยแต่ยังมีอีกเรื่องหนึ่งของประเทศเดนมาร์กที่โดดเด่นน่าสนใจไม่แพ้กับเรื่องอื่นเรื่องที่โดดเด่นของพวกเขาคงจะหนีไม่พ้นตำนานไวกิ้งไวกิ้งแปลว่าชนสลัดเป็นคำที่ใช้เรียกชื่อชนเผ่าหนึ่งที่เชี่ยวชาญด้านการเดินเรือในทะเลและปล้นสะดมหัวเมืองต่างๆที่ตั้งอยู่ในยุโรปเหนือถึงแม้ในความนึกคิดของคนทั่วไปไวกิ้งจะเป็นคนป่าเถื่อนดุร้ายแต่คนเหล่านี้ก็มีด้านหนึ่งของบุคลิกภาพที่สงบเงียบและอ่อนไหวชาวไวกิ้งเชื่อในพระเจ้าโดยมีเทพเจ้าผู้ทรงอำนาจสูงสุด3พระองค์คือโอดินเฟรย์และแล้วยังเชื่อในยักษ์มารที่ต่อสู้กับเทพเจ้าและคนแคระที่ช่วยเทพเจ้าในยามสงครามด้วยนอกจากนี้ชาวไวกิ้งมีความสามารถทางด้านดนตรีที่ยอดเยี่ยมพวกเขาพัฒนาเครื่องดนตรีจากไม้หินเขาสัตว์กระดูกรวมไปถึงหนังสัตว์นำมาผสมผสานให้เกิดเป็นท่วงทำนองที่ไพเราะอย่างลงตัวเลยทีเดียวผมชื่ออินาลเซลวิกเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องดนตรีประวัติศาสตร์โดยเฉพาะไวกิ้งพวกเราเรียกสิ่งนี้ว่ามักขึ้นฮอนหรือว่าเขาแพะเพราะเสียงของมันลากยาวช่างครวญครางบาดลึกแสดงถึงความเจ็บปวดได้เป็นอย่างดีนะฮะนี่คือเครื่องดนตรีประเภทเครื่องสายที่เก่าแก่ที่สุดในแถบสแกนดิเนเวียมันชื่อว่าทาเกฮอปป้าหรือหมายถึงขนม้าที่มันได้ชื่อนี้เพราะว่าสายนี้มันทำจากขนม้านั่นเองและอย่างสุดท้ายที่ผมจะนำเสนอก็คือลีราหรือว่าฮาร์ปขนาดเล็กนั่นเองในภายหลังพวกไวกิ้งก็ได้มีการตั้งถิ่นฐานเป็นหลักเป็นแหล่งในแถบสแกนดิเนเวียและพัฒนาจากการมาเป็นชนชาติเดนมาร์กรวมไปถึงกลุ่มประเทศนอร์ดิกอย่างสวีเดนนอร์เวย์ฟินแลนด์ด้วยเช่นกันและจากการที่เดนมาร์กสืบเชื้อสายมาจากไวกิ้งฉะนั้นดนตรีพื้นบ้านในสมัยโบราณของเดนมาร์กก็ได้ทำการพัฒนามาจากเผ่าไวกิ้งนั่นเองซึ่งเน้นไปที่เรื่องราวของธรรมชาติและการบูชาเทพเจ้าตามความเชื่อของชาวไวกิ้งวัฒนธรรมทางดนตรีในอดีตของยุโรปเหนือจึงไม่แตกต่างกันมากนักนี่คือเลอเครื่องเป่าอันเป็นเครื่องดนตรีเก่าแก่ในประเทศเดนมาร์กและแถบสแกนดิเนเวียซึ่งมีทั้งที่ทำจากไม้และทองแดงอิทธิพลจากดนตรีแจ๊สและวงออร์เคสตราฝังรากลึกในเดนมาร์กมาอย่างยาวนานวงดุริยางค์ออร์เคสตราหลวงของเดนมาร์กนับได้ว่าเป็นวงออร์เคสตราที่เก่าแก่ที่สุดในโลกซึ่งเป็นวงที่ถูกก่อตั้งขึ้นโดยคาร์ล นิลเซน
แต่เมื่อเพลงร็อกได้รับความนิยมมากขึ้นในปี70ความนิยมของดนตรีแจ๊สก็เริ่มจางหายไปและเข้าสู่ยุคของเพลงร็อกนอกจากดนตรีร็อกแล้วเดนมาร์กยังขึ้นชื่อเรื่องเพลงป๊อปอีกด้วยโดยมีนักร้องเพลงป๊อปเดนมาร์กที่โด่งดังในระดับนานาชาติอย่างลาอูริชพร้อมด้วยวิกฟิลกับวงดนตรีป๊อปยุค90วงอื่นที่โด่งดังทั่วโลกแต่ถ้าจะให้กล่าวถึงจุดศูนย์กลางของดนตรีประเทศเดนมาร์กในปัจจุบันย่อมต้องเป็นกรุงโคเปนเฮเกนเมืองหลวงของประเทศเดนมาร์กซึ่งมักจะมีการจัดงานเทศกาลดนตรีอยู่บ่อยไม่ว่าจะเป็นเทศกาลดนตรีกิลที่ถือเป็นเทศกาลดนตรีร็อกเดนมาร์กที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติที่ใหญ่ที่สุดเทศกาลสเกนเดนบอร์กเทศกาลดนตรีแจ๊สซึ่งโด่งดังกันเป็นอย่างมากเทศกาลทอนเดอร์และเทศกาลสกายจากรายชื่อของเทศกาลดนตรีสามารถกล่าวได้ถึงแนวดนตรีที่ได้รับความนิยมในเดนมาร์กในปัจจุบันซึ่งที่โดดเด่นหลักๆก็คือวงออเคสตราแจ๊สร็อกและเพลงพื้นบ้านนั่นเองและนี่คือเรื่องราวความมหัศจรรย์การพัฒนาการด้านดนตรีของเดนมาร์กสัปดาห์หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปพบกับสถานที่อย่างใดสัมผัสชมในสารคดีสังคีนิยมสำหรับวันนี้สวัสดี